สวัสดีครับผมเต้เดอะแพชชั่นอีกแล้วคือไปสั่งของมาจาก Lazada ปกติเราเป็นคนที่มีสิวตรงจมูกอะเยอะอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้พวกแบบแผ่นมาร์กแผ่นพวกชาร์โคลพวกนี้เพื่อแบบเอาไปลอกสิวเซียนอะไรเงี้ยเราพอดีบังเอิญไปเห็นพี่คนนึงนางแนะนำมาว่ามันจะมีเครื่องลดสิวอยู่เครื่องนึงประมาณราคาประมาณ200กว่าบาทคือก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมันจะต้องมีแรงดูดมีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอดีก็เลยไปสั่งมาแล้วก็ได้มาพอดีก็เลยแบบเนี่ยมันจะโอเคป่าวะเอออยากรู้เหมือนกันนะเพราะมันแบบมันราคาแค่200กว่าบาทเอง210บาทมันก็จะไม่ผิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์มาดูดีกว่าก็คือไอ้เจ้าเครื่องดูดสิวเนี้ยมันมีชื่อว่า Blackhead Instrument คือสภาพกล่องก็บางๆอ่ะไม่ได้มีอะไรมากฟีลลิ่งเหมือนแบบเหมือนเครื่องดูดสิวตามตลาดนัดที่แบบเราสามารถไปหาได้อ่ะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวเป็นพลาสติกโพลิเมอร์ครับ3ขนาดมีตั้งแต่แบบหัวใหญ่หัวที่เป็นวงรีเอาไว้ใช้ตรงซอกอะไรเงี้ยก็หัวเล็กตรงนี้ไว้น่าจะใช้แบบตรงเขาเรียกนะตรงจุดที่มันไปไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีสาย USB มาให้เป็นมินิ USB ใช่อันนี้ก็เป็นสายมินิ USB ความประมาณแบบเราว่าน่าจะประมาณความยาวมันแบบมันไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยว่าใช้เสียบ power bank หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แล้วก็ตัวเครื่องก็ไอบอกตามตรงนะถึงแม้มันจะมีความเป็นแบบเป็นโรสโกเป็นสีแบบทองแดงไอ้ทองชมพูอะไรเงี้ยฟีลลิ่งที่เราจับถือเรารู้สึกอันนี้มีตำหนิด้วยเนี่ยมีตำหนิเป็นแบบเหมือนเป็นรอยแบบคนจับคนอะไรเงี้ยดีไซน์เหรอครับดีไซน์ให้ไม่ถูกเลยอะ5แล้วกันให้5เต็ม10แล้วกันครับมันก็ราคา200กว่าบาทก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากอะไรเงี้ยงงมากเลยอะคือเมื่อกี้ชาร์จรอชาร์จไฟไปประมาณ10กว่านาทีแล้วไม่รู้เอาง่ายๆคือตัวนี้มันจะเป็นเครื่องที่มีแบตอยู่ในตัวก็คือพอเราเสียบไปอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงพอถ้าขีด3ขีดมันเต็มก็คือแบตเต็มและที่เนี่ยเข้าใจว่าสีแดงมันคือชาร์จแบตอยู่เพราะถ้ามันเต็มปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวไม่ใช่ว่ะมันเป็นแบบก็คือแบตเต็มแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาปลั๊กออกแล้วก็แค่กดตรงนี้ครับกดตรงนี้ค้างเอาไว้จนมันขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเลขเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบ3ขีดพอเรากดอีกนิดนึงก็จะเป็น2ระดับที่2อีกกดอีกนิดนึงก็จะเป็นระดับ1คือถ้าจะปิดก็คือจะต้องกดค้างเนี่ยเครื่องถึงจะปิดนี่คือระดับที่แรงที่สุดนะโหเออได้อยู่ เอาจริงป่ะสภาพมันไม่ได้เหมือนเครื่องดูดสิวอะรู้กันใช่ไหมว่ามันคืออะไรลองดูนะขอส่องดูหน่อยสิต้องมันต้องส่องกระจกไปด้วยว่ะไม่งั้นแบบลองดูนะโอ้โหมันแรงมากเลยอ่ะถ้าดูดไว้ตรงนี้นานๆน่ะช้ำเลยนะเว้ยในตรงเนี้ยซึ่งเขาคิดว่าน่าจะช้ำนั่นแหละเป็นระดับ2แล้วกันออยบ้าบอได้อยู่เราต้องค่อยๆช้าๆให้มันแบบค่อยๆดึงมันขึ้นมาอะไรงี้เนาะอ้าวมันต้องค่อยๆดึงงี้หรอโอ้ยสนุกอ่ะมันก็โอเคนะคือในราคา219บาทก็ไม่รู้ว่าเห็นไหมประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยอะที่ได้จากหลุมใหญ่เดี๋ยวเราลองมาเป็นหลุมเล็กบ้างดีกว่าลองดูนะหลุมเล็กนะนี่คือหลุมเล็กนะเห็นไหมเล่นเองเจ็บตัวเองว่ะเอาลองไประดับ3แล้วกันไม่ออกเลยว่ะนี่ขนาดเป็นเบอร์3นะเนี่ยเราว่ารูใหญ่อ่ะยังโอเคแต่รูเล็กมันเหมือนมันไม่ค่อยดูดเท่าไหร่อ่ะเราลองมาเป็นรูวงรีดีกว่ารูวงรีว่าเป็นแบบตรงโซนเนี้ยรูวงรีนะเห็นป่ะวงรีเราต้องดูดยังไงวะใช้ไม่เป็นอ่ะนี่หรอมียังไงอ่ะทำดูดยังไงดูดไม่เป็นอ่ะยังไงอ่ะฉันไม่เคยดูดสิวมาก่อนนะคือแบบอันนี้คือรีวิวบ้านๆที่แบบบ้านเลยอ่ะความรู้สึกตัวเองคือแม่งบ้านแบบบ้านมากอืม
อ่ะก็มีบ้างแบบเรามารีวิวกันดีกว่าจ้าถือว่าออกไหมมันก็ออกแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบน้ำมันในตัวผิวอะเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันยังมีเศษสิวอยู่เห็นปะมันยังมีเศษสิวอยู่ไกลๆไม่ได้แบบเรารู้สึกว่าถ้าใช้อันเนี้ยควรใช้กับรูใหญ่อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นรูเล็กกว่านี้ไม่เวิร์กอะสรุปเลยนะส่วนใหญ่อยู่แล้วอีสองตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ที่มันได้จริงๆก็จะเป็นตัวใหญ่ที่แบบเนี่ยเห็นปะดูดิว่าแบบทั้งรอบเลยอะข้างรอบรอบๆมันเลยอะเราลองแบบเอาด้านที่มันไม่เลอะเอาด้านที่มันไม่อะไรบ้างลองเอามาดูเงี้ยเออก็คือสรุปก็คือออกก็คือแนะนำว่าให้ใช้หัวนี้ถ้าซื้อมาถ้าตัดสินใจซื้อมาจริงๆก็คือแนะนำให้ใช้หัวนี้คือใช้ได้ไม่ได้แบบในราคา210บาทก็ไม่ได้หวังอะไรคืออ่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าให้คะแนนคือเราให้6เต็ม10เพราะเราสึกว่า2หัวนี้มันให้มาทำไมก็ไม่รู้ถ้ามันถ้าจะให้มาในราคานี้ก็คือให้มาแค่นี้ดีกว่ายังไงก็ฝากติดตามช่อง The Passion ด้วยนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงฝากเขียนคอมเมนต์หรือแบบถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวผมเต้ The Passion ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย